สวัสดีครับพบกับคอบบาไขา่ซีซั่นสองตอนที่6 ตัดกับมาที่สำนักขบาานะไข่จอห์นนี่เนี่ยก็ลงโทษนักเรียนนะฮะโดยการให้พุ่งหลังก็คือถ้าเป็นภาษาทหารเนี่ยเขาจะเรียกว่าพุ่งหลังนะซึ่งเป็นท่าลงโทษที่โคตรจะเหนื่อยแล้วก็เป็นท่าที่ออกกาลังกายได้ดีมากซึ่งจอ์นนี่ก็บอกว่านะฮะใครเป็นคนทํามียากิโดยิมกองก็ตัดมาที่ไอฮอกนะจอนคิดเนี่ยก็รู้นะฮะว่าใครเป็นคนทาไออ้วนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเหนื่อยมากน้าก็เลยบอกว่าคือผมเนี่ยไม่มีวันดูหมิ่นสำนักคนของ,ขอ,งอื่นหรอกนะครับอกปาะไรเงิ้ัแต้องการคตบว่าใคครเป็นนทามเกก็เลยบอก ว่าอาจารย์ครับเราไม่รู้จริงๆครับว่าใครเป็นคนทําจอห์นคิดก็เลยถามมองหน้าไปที่ฮอกนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องมีคนรู้อะไรบางอย่างคําถามคือใครจะเปิดปากฮอกก็ไม่ยอมเปิดนะฮะจอห์นนี่ก็บอกว่านะฮะ ทำต่อไปทั้งวันนะฮะจอนนี่ก็ดินเสียงโทรศัพท์นะก็เดินไปรับโทรศัพท์ได้รับสายนะฮะก็เพื่อนเก่านะฮะโทรมาบอกนะฮะบอกว่าเพื่อนอีกคนเนี่ยกำลังจะตายแล้วนะซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นตอนที่ลําลึกถึงเพื่อนเก่านะฮะของจอนนี่นะฮะก็คือจริงๆเขาก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่หรอกในคาราเต้คิดพาคแรกแต่ก็เป็นกลุ่มเพื่อนของจอนนี่ไออ้วนก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับเราต้องการพักครับต้องการกินน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจอห์นคิดก็เลยให้พักฮอปก็เลยเดินมานะ แต่จอคีก็บอกว่าฮะไม่ต้องพูดอะไรทางนั้นนะฮะเดี๋ยวจะจัดการเองอ่านะฮะจอหนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยผมมีธุระต้องไปทำนะถ้ายังไงนะฮะช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยให้คุณดูแลแทนหน่อยละกันนะจอคีก็โอเคแล้วจอหนี้ก็เลยบอกว่านะคุณผมจยให้คุณสืบดูนะฮะว่าใครเป็นคนทำนะอ่านะฮะตัดกลับมาที่รอบตำนักมิยากิโดยิมนะฮะล็อบบี้กับแซมเนี่ยก็กำลังช่วยกันยกหินขึ้นนะก็ยกกันไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันหนักมากนะทั้งคู่เนี่ยก็มาพยายามจะมาปรับความเข้าใจกันนะฮะเรื่องเม่่นนนนนกกกห้้้าาััพระวยแแไตติด็ ก็ไม่ขึ้นนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีไอ้ดำที่มาจากคอบาไครนะก็เดินเข้ามาะฮะก็เลยบอกว่าที่นี่มียากิโดยิมหรือเปล่าล็อบบี้นี่เห็นนะฮะก็เลยวิ่งไปเลยนะฮะกำหมัดจะไปเอาเรื่องเลยแต่แดนเนียบอกว่าให้หยุดก่อนล็อบบี้ก็เลยว่าพวกนี้แหละฮะที่ลุงซ้อมดิมิทรีนะแล้วมันคงจะพังสำนักเราด้วยอไอ้ดำนี่ก็เลยบอกว่าฉันขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้างนะเราแค่อย่างมาเรียนที่มียากิโดยิมดิมิทรีก็เลยบอกว่านะฮะผมจะระวังตัวไวนะ้นะนะอ,อันนี้อาจจะเป็นแผนของคอปะใคนะที่ปล่อย รู้ไหมนะับพวกคนเถื่อนนี่แหละที่ช่วยจอร์นสโนให้ชนะศึกดิมิตี้ก็บอกแม่งเอ้ยกูน่าจะเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นนะอย่างเงี้ยแดนนี่ก็บว่านะฮะเรายินดีแลบพวกเธอนะไม่ต้องเรียกฉันว่าอาจารย์นะเรียกว่าคุณโรลุโซก็ได้นะฮะแค่นี้นะฮะอ่ะแต่ก็มาที่จอนนี่นะฮะจอนนี่เนี่ยก็มาที่โรงพยาบาลก็มาหาเพื่อนที่ป่วยแหละเขาก็เจอกับเพื่อนเก่าซึ่งเพื่อนคนนั้นก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่เคยแสดงอ่าหนังด้วยกันนั่แหละเขาป่วยจริงๆนะแล้วเขาก็ก็มาเขียนเป็นบทด้วยนะคนนี้ก็ป่วยก็เเมมนาาี่ข้ยยะ จอนนี่กับเพื่อนๆนี่ก็เลยไปคุยกันบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาสุดท้ายชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะน่าจะพาเขาไปที่อื่นนะนะฮะดีกว่าให้เขามานอนติดเตียงอยู่ที่นี่นะฮะเขาอาจจะอยู่ได้ไม่นานก็ได้จอนนี่ก็ถามว่านายมีแผนอะไรนะก็ขับรถเที่ยวนะฮะเหมือนที่เราเคยขับกันตอนเด็กๆนะแล้วก็ให้เขามีคืนที่บ้าบินที่ให้เขาได้จดจำอะ จอานี่ก็เลยบอกว่านะไม่รู้สินะฮะอาการของเขาอาจจะไปได้หรือเปล่าลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ระหว่างนั้นเองนะฮะเพื่อนของมันเนี่ยก็ได้ดึงพวกสายน้ําเกลืออะไรนะฮะแล้วก็บอกว่านะฮใส่หัวไปจากที่นี่กันเถอะตัดกลับมาที่อคอปปาไข่คอปปาไข่นี่ก็โดนลงโทษอย่างหนักมิเกลก็เลยคุยกับโทลีนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะฉันจะต้องหาคนทําให้ได้นะ,ะโทลีก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นไอ้อ้วนนั่นแหละที่เป็นคนทําไอ้อ้วนก็เลยโมโหนะนะบอกว่าเป็นตายซะนะฮะทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแต่จอนคิีกลองมาห้ามนะฮะเลยก็เลยพูดว่านะออ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 ยยยาาาาากกกกรรรรรู้้้้้้้จิิงงๆเเเหวววว่ใคคคปป็็็นน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 ททํฮะแแลดดีสสโบัไไไตุพพ เป็นคนเปิดศึกทุกคนก็ต้องเปิดศึกไงเพราะว่าทุกคนคือขอบะไครไปที่ลานฝึกซ้อม5นาทีพวกนายจะเริ่มเริ่มฝึกข้อบะไครอย่างแท้จริงตัดกับมาที่ลอรโซออโตกรุปอาเมนด้าเนี่ยก็ได้โทรหาแดเนียลบอกว่าเนี่ยคุณไม่มา2วันติดกันแล้วนะแดเนียลก็บอกว่า,อาตอนนี้ผมกำลังยุ่งอ่ะผมเพิ่งได้นักเรียนใหม่อ่ะผมต้องใช้เวลาที่นี่อีกเยอะเลยเอาล่ะนะผมต้องการจัดการเรื่องสำคัญก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะ ตัดกันมาที่ดิมิตรีกับไอ้อ้วนแล้วก็คุยกันนะครับทั้งคู่นี้ก็ไม่ถูกคอกันดิมิตรีเนี่ยก็ตามสไตล์มันพูดมากไอ้ดำนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้เนิร์ดเนี่ยเรียกผมว่าปัญญาอ่อนดิมิตรีก็บอกว่าไอ้คนนี้ทำกระถางต้นไม้ตกนะครับแต่แดเนียลก็เข้ามาห้ามให้ทุกคนนะบอกว่าเนี่ยไอ้อ้วนนี่ก็เลยแบบชิงตัดบทนะรือพูดว่าเนี่ยก็ฉันบอกไลน์แล้วนายปรชันขอโทษพวกเธอพอได้แล้วนะแดเนียลบอกทำภารกิจให้สำเร็จนะ เธอเห็นหินนี่ไหมนะเธอจะเอาขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ทีมเวิร์กนะต้องทํางานเป็นทีมฉันเชื่อมั่นในตัวพวกเธอนะพวกเธอต้องช่วยกันทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ถูกใจกันอ่ะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะแล้วก็เพื่อนๆน,นะฮะก็ได้เอามอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์มาขี่ไปนะฮะ ไปเที่ยวกันแน่นอนนี่เป็นสไตล์แบบเหมือนประมาณว่าแบบไบรเกอร์ของอเมริกาเลยนะแล้วตัวคู่นี้ก็มาจอดที่ผับแห่งหนึ่งนะก็มานั่งคุยกันเรื่องความหลังนะฮะว่าเป็นยังไงพอคุยกันไปคุยกันมานะฮะเขาก็คุยพูดถึงเรื่องของอารีนะฮะซึ่งเป็นนางเอกในปี1984แต่แล้วก็ถามจอนนี่นะฮะเดี๋ยวนี้นายนายกำลังทำอะไรอยู่หรออะไรเงี้ยจอนนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยฉันเปิดสำนักคาราเต้อะเพื่อนก็เลยว่าอะไรหรอจริงนะมันไปได้สวยนะฉันได้นักเรียนดีๆแล้วสำนััักกกนนนนนาาาายยชชืืืื่่่่่่่ออออออะะไรรมเาาาะะเเเเเพพพพีี็ลลึ้ลงว

ก็เป็นศิษย์สำนักเอาบะไคเหมือนกันอ่ะตัดกับมาที่เอาบะไคนะจอห์นคิกก็กำลังสอนนะให้นักเรียนนี่ต่อสู้กันนะคู่แรกก็เป็นนี่แหละคู่ที่ไม่ถูกกันนะก็คือโทอรีกับไอ้อ้วนไอ้อ้วนนี่ก็โดนโทอรีเตะนะแพ้แล้วนะเราก็ล้มลงจอห์นคิกก็เลยบอกว่านะจัดการเขานะฮะโ no นเมอร์ซี่เธอมีปัญหาหรืองไงนะฮะแต่โทอรีนี่ก็เหมือนไม่อยากทำนะการต่อสู้ยังไม่จบนะจนกว่าศัตรูของเธอจะสิ้นลายนะเธอจะไม่แสดงความปราณีต่อศัตรูของเธอใช่ไหมในจังหวะที่โทอรี่กำลังจะเข่าใส่แล้วนะ,ะแต่มิเกลก็ตะะโกกกนนนนนนนววว่่่่่่่่าาาาาาาีีีีไไไมมมมมใชสสสิงทออาอจารรรรรรยย์ลเเเพคคัับปณ Aqui โทลีได้แต้มมันก็จบแล้วนะจอนคิดก็เลยขึ้นนะก็เลยแบบเทศนาแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่ามันก็ถูกของอาจารย์ลอเรนอยู่นะในการต่อสู้อ่ะเราจะหยุดเมื่อเราได้คะแนนนะแต่ในโลกความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่การทําแต้มนะเว้มันเป็นเรื่องของผู้แพ้ผู้ชนะในสํานักนี้อ่ะไม่มีผู้แพ้ตัดกัมาที่มียากิโดยิมมันก็ได้เอาลูกศิษย์ของคอมปะไคนี่แหลนะแล้วก็มาถามนะครับว่า,วาหลักการคาราเต้คืออะไรนะจูโจมก่อนจูโจมให้แรงและไม่ต้องปาดีตัดกันมาที่ล็อบบี้นะลอบบ็นะลอบบี้ก็เลยบอกว่านะไม่อยากจะเชอเยา้กนนั เปลี่ยนแปลงเขาอ่ะมันไม่เปลี่ยนหรอก ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงกันได้ด้วยเหรอนะอ่ะนะฮะในระหว่างไอ้ดำกับดิมิตี้เนี่ยนะฮะก็กำลังยกกันอยู่นะฮะดิมิตี้มันก็เลยบอกว่าเนี่ยนายทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้หรอกอ่ะแล้วนายจะทำยังไงอ่ะนี่นายเคยได้ยินจุดฟันค่ำหรือเปล่าอ่ะงั้แหละฉันคิดแล้วว่าไม่เคยถ้านายตั้งใจเรียนฟิสิกส์เนี่ยนายก็จะรู้ว่าเนี่ยเนี่ยมันเราต้องเอาจุดไม้นี่งัดแล้วก็ยกวัตถุอะไรอย่างเงี้ยเอาละดูแล้วก็เรียนรู้มันซะแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะดิมิตี้ก็ดันลงไปไม้ก็หักนน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 ะะ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 ะฮฮฮไไไอออออออ้้้้้้้วววววกก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 ก็็็เเเเเเเลลลลลลยย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 หัััััััรรรราา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 าีีีีีี่่่่่่มมมดดิิิตตบบสสงงงททคคืูููจจขใ มิมิตี้ก็เลยว่ายอมรับมาเถอะนะฮะทั้งหมดนี้เป็นแผนชั่วของนายใช่ไหมนะแทรกซึมเข้ามาในมิยากิโดใช่ไหมคิดว่าชั้นโกหกเหรอและไอ้วันนี้ก็ผักดิมิตี้ล้มลงไปแดนนี่ก็วิ่งออกมาเลยเฮ้ยพวกนายทำอะไรกันเนี่ยดับบี้ก็เลยบอกว่านะฮะเมื่อพวกนั้นเป็นคอบคะไครนะฮะก็จะเป็นคอบคะไครอยู่วันยังค่ำนะฮะไม่จริงเลยฉันรู้ว่ามันไม่จริงเพราะว่าฉันก็เคยเป็นคอบคะไครนะฮะเอ้าอะไรเนี่ยนะฮะดับบี้ก็อึ้งเลยนะฮะแดนนี่ก็เคยเป็นคอบคะไครเหรอตัดกลับมาที่จอนี่นะะฮจอนี่เนี่่ยยกกก็ลัังคุบเพือนนะฮะบอกว่่าเนียิจอนนคสอทั้งหม์น่มันไไไไมมมม่่่่ถูกต้้้ออองงนนนนนะะะาาาายยจดเเเหรรรฮืคคววปีี นายโดนหนักส่วนในพวกเราเลยนะจำไม่ได้เหรอนะมันเอามาใช้กับชีวิตจริงไม่ได้นะแล้วนายยังให้จอห์นคิดมาสอนนักเรียนอีกนี่นะนายจำไม่ได้เหรอแต่จอห์นนี่ก็เถียงนะจำได้อยู่แล้วนะคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้นะนะเพื่อนก็เลยบอกว่านายก็รู้จักคิดนี่เขามีแผนลับซ่อนอยู่ตลอดเวลานะนายแน่ใจเรื่องนั้นเหรอจอห์นนี่ก็บอกว่านะฮะไม่หรอกนะ เขาเป็นคนละคนกันแล้วนะฮะอีกอย่างนะฮะในคัมภีร์ก็พูดถึงการให้อภัยไม่ใช่เหรอพอฉันรู้ว่าทุกคนควรได้รับโอกาสครั้งที่สองนะอันนั้นแล้วเพื่อนมันก็บอกว่ารู้ไหมตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรนะฉันอยากแทงคู่นะฮะนายอยากแทงคู่กับฉันไหมโอเคนะจอห์นนี่ก็เลยอาสานะไปะฉันจะเป็นแทงคู่กับนายนะ,ะเพื่อนนี่ก็กังวลเรื่องจอห์นคิดอยู่นะครับเพราะว่าจอห์นนี่เนี่ยชีวิตล้มเหลวก็เพราะว่านี่แหละนะฮะไร้ความปานีนี่แหละทั้งคู่ก็พากันมาที่โต๊ะพูลนะก็เจอไอ้ชายคนหนึ่งนะก็กำลังลวนลามแบบเเเเเเเดดด็็็็กก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 สิิรรร์ฟออ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 ยยยยยยููู่่่่่่่่่นน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 ะะ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 ะฮฮจจีีีีีมมมมมาาาาาาัััลลลลพพววไชบต ก็มองหน้านะก็เละหัวเลาะนะฮะมันก็เลยชี้ไปที่เพื่อนของจอนนี่ที่เป็นมะเร็งนั่นแหละก็บอกว่านั่นเป็นเด็กป่วยที่ใกล้ตายนะที่อุบาทที่สุดที่เท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยฉันจะบอกให้นะสิ่งที่ฉันต้องการคือฉันจะยอมให้นายเล่นนะทนายอมจู๋ฉันอะพอแต่พูดไม่ทันขาดคำจอนนี่ก็จับมือล็อกเข้ามาแล้วก็ดึงหูไอ้นั่นก็สู้นะจอนนี่นี่ก็แน่นอนนะฮะเป็นคาราเต้ฮะเพื่อนมันก็มาช่วยนะทั้งคู่นี่ก็เล้ต่อสู้กันนะฮะในบาร์แล้วก็มีเพลงล็อกยุดแปดกกกาาารรไอออ้้้พววัััยยุ่่่่่นนนนนีีีีูหมมดดะแแตลทเง ก็เลยพูดถึงเรื่องที่ตัวเองเคยเข้าร่วม,วมปบะใครนะฮะก็บอกว่าตอนที่ฉันเข้าร่วมอะ่ะฉันอ่อนแอนะตอนนั้นมันเป็นปี1985 แล้วคุณมียากีเนี่ยก็ไม่อยากให้ฉันแข่งอีกต่อไปแต่ฉันน่่อยากแข่งนะฉันอยากสู้เพื่อรางวัลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นฉันก็เลยทะเลาะกันครั้งใหญ่แล้วฉันสิ่งที่ฉันทํพลาดก็คือฉันก็ได้ไปเข้าร่วมขบะไครฉันก็เรียนการจู่โจมก่อนนะฮะจู่โจมให้แรงแล้วก็ไม่แสดงความปราณีมันก็ทําให้ฉันเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีความฉุนเฉียวรุนแรงมันเปลี่ยนตัวฉันแซมเลยพ่อไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังเลยนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่พ่อภูมิใจอะแซมแต่ประเด็นคือนะฮะใครๆก็ูรรเ่หหงง้้้แแสทาาใใึข แต่มันก็จะทําให้เราทุกคนเนี่ยเดือดร้อนเช่นเดียวกันซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันแต่โชคดีนะที่ยังมีคนมิยากิเนี่ยช่วยดึงฉันกลับมาดังนั้นฉันจึงไม่สนใจนะฮะว่าใครที่เคยอยู่สํานักไหนเนี่ยใครจะเป็นยังไงก่อนที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในสํานักนี้สิ่งสําคัญตอนนี้คือวันนี้เราทุกคนตางก็เป็นมิยากิดูลบบีก็เข้าใจนะไอ้วนก็เข้าใจนะทุกคนเนี่ยก็เข้าใจกันต่กลมาที่มิเกลเนี่ยเกลเนี่ยกำลังซ้อมอยู่ทอรี่ก็เดินเข้ามาแน่นอนว่าทุบกันออ่าทรก็มมซ้เตะนวนี่ยบอก็บ่าาไไมดด้้ขนนัจุ เธอไม่คิดบ้างหรือว่าบางอย่างที่อาจารย์คิดสอนเนี่ยมันผิดนะ อย่างเช่นเรื่องที่ว่าชีวิตเราเนี่ยต้องชนะเท่านั้นอะ่ะโทลีก็เลยบอกว่านะมิเกลฟังนะแม่ของฉันเน่ะเคยทํางานที่ร้านอาหารตอนที่ฉันเป็นเด็กอะแม่ของฉันเอาของที่เหลือกลับบ้านนะเพื่อที่ฉันกับน้องชายเนี่ยจะได้มีกินแต่พอผู้จัดจาก,การรู้เข้าเนี่ยเขาก็ไล่แม่ของฉันออกไม่มีการตักเตือนไม่มีการแจ้งเขาบอกว่ามันผิดกฎบริษัทแม่ไม่ได้ขโมยนะอาหารนั้นอะ่ะยังไงมันก็ต้องทิ้งลงถังขยะอยู่แล้วโลกนี้อะ่ะมันไม่มีความปรานีแล้วทาไมเราต้องมีละ่ะบางคนเนี่ยได้มาอย่างง่ายดายแต่พวกเราที่เหลือเนะี่ยจะต เลยมีเกลก็ฟังทอรี่ก็แบบนี่แหละนะตอนนี้เขาบะไครกับเรากําลังถูกแบบเก,กลี้ยกล่อมเข้าไปสู่ด้านมืดแล้วนะฮะ อตัดก,กัรมาที่ไอดำกับดิมิตี้นะทั้งคู่นี่ก็มาช่วยกันเอาไม้นะะงัดป้ายขึ้นมาทั้งคู่ก็เริ่มร่วมมือกันแน่นอนก็ทั้งคู่เนี่ยหลังจากที่ฟังแดเนียลเทศแล้วก็รู้สึกอมีจิตใจก็ทําการยกหินขึ้นได้สาเร็จเห็นหรือเปล่านะะแดเนียลก็เลยบอกเห็นหรือเปล่านะพวกเราร่วมมือการทางานกันเป็นทีมอะทุกอย่างมันก็เป็นไปได้นะฮะแน่นอนว่าดิมิตี้กับไอดำนี่ก็แบบแท็กทีมกันแล้วหลังจากที่เคยจะตีกันอย่างนีน อ่ะตัดกลับมาที่จอห์นนี่กับเพื่อนๆนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็มานั่งพิงไฟกันก็มาคุยเรื่องที่ทํากันในบาร์ในวันนี้นะฮะก็ก็เหมือนมานั่งปรับทุกข์กันเพื่อนคนนี้ก็เลยบอกว่านะฮะฉันมีบางอย่างที่บอกนายแต่ก็นี่แหละฉันจะตายแล้วนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยลงรักอาลีอะไรนะตอนม3อ่ะเราอยู่ในคาบแนแนวเราคุยกันตลอดแล้วฉันก็รวบรวมความกล้าก่อนที่คนอื่นจะคาบเธอไปกินนะฉันก็เลยถึงเข้าร่วบค้อบกคราอ่ะฉันอยากมีความกล้าเหมือนนายอ่ะทั้งคู่ก็หัวเราะชอบใจ จอน,นี่ก็บอกว่านี่ฉันไม่เคยลืมเธอได้จริงๆเลยนะถึงแม้ฉันจะเคยเดทกับสาวมามากมายเนี่ยมันไม่เหมือนกับอาลีอะนายยังมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญจอนนีนายยังมีเวลาสําหรับเจอคนใหม่ๆไงเปลี่ยนแปลงตัวเองซะทําในสิ่งที่นายอยากทำอะ จอนนี่ก็รู้ว่าสิ่งที่ฉันทําทั้งหมดเนี่ยฉันก็แค่อยากให้นักเรียนของฉันเนี่ยไม่ได้ทําผิดพลาดเหมือนที่ฉันเคยทําในอดีตเนี่ยเหมือนที่พวกเราเคยทำอะฉันไม่อยากให้พวกเขามองชีวิตแล้วรู้สึกเสียใจแบบเราอะนายทำได้นะจอนนี่นายเป็นแชมป์จอหนนี่ก็จับไหลเพื่อน,นอะตัดกลับมาที่มิยากิโดนะฮะวันต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มฝึกซ้อมกันสไตล์มิยากิโดยิมนะฮะ ก็ยิ้มของแดเนียลเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะตัดกับมาที่คอปะไข่จอร์นคีตก็คุมงานอยู่มิเกลก็เดินมาหาจอร์นคีตแล้วก็ถามว่าอาจารย์คีตครับมิเกลก็เลยบอกว่าผมอยากขอโทษเรื่องเมื่อวานครับผมหยาบคายมากนะฮะทท้าทายการสอนของคุณนะจอห์นคีตก็เลยบอกว่านะนายให้เกียรติอาจารย์ลอเรนนะด้วยความจงรักภักดีและความจงรักภักดีอ่ะไม่ใช่เรื่องที่ต้องขอโทษนะหัวใจของอาจารย์ลอเรนนะ่ะอยู่ถูกที่แล้ว แต่ฉันกลัวว่าเนี่ยเขาอะสับสนนิดหน่อยมิเกลก็แบบเริ่มยอมรับคําสอนของจอห์นคริสแล้วนะฮะซึ่งนี่เลยนะฮะคอปบ้างูเห่านะฮะไว้ใจไม่ได้นะงูเห่าคืองูพิษตัดกบมาที่จอห์นนี่นะเพื่อนเนี่ยก็กำลังปลุกทอมมี่นะฮะคนที่ป่วยนั่นแหละปรากฏว่านะฮะทอมมี่ก็ได้จากไปแล้วนะฮะซึ่งสิ่งที่ทอมมี่ได้ฝากไว้นะฮะให้จอห์นนี่ก็คือว่านะฮะทำในสิ่งที่อยากทำซะเวลายังมีเหลืออยู่ในระหว่างนั้นเองนะฮะก็จะมีเสียงของจอห์นคริสนะครอไปด้วยนะฮ ของนายพวกนายเป็นคอบบาไข่ไปตลอดชีวิตเพราะว่าคอบบาไข่ไม่มีวันตายคะอบาไข่เนิ่วใดจบนะฮะ